สวัสดีสองคนพอดีนึกอะไรได้แล้วเฮียก็อยากจะพูดอะไรให้สองคนฟังหน่อยเพราะเดี๋ยวจะลืมนะเราว่าโรงเรียนอัสสัมชัญนี่อัสสัมชัญศรีราชานี่โรงเรียนดีใช่ไหมมีคนใหญ่คนโตตำรวจทหารนักการเมืองเจ้าของกิจการทุกสายอาชีพส่งลูกมาเรียนที่โรงเรียนอัสสัมหลายคนก็เคยเรียนเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมเราก็โชคดีที่ลูกเราได้ไปเรียนอยู่ในนั้นทีนี้คำว่าโรงเรียนประจำเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราไม่รักลูกนะการที่เราส่งลูกเข้าเรียนโรงเรียนประจำไม่ได้หมายความว่าเราไม่รักลูกเพราะว่าพวกคนอื่นๆเขาที่มาจากหลายๆจังหวัดเอาลูกมาเรียนเนี่ยก็ไปอยู่โรงเรียนประจำทั้งนั้นบางทีเราอาจจะทำให้ลูกเราเสียโอกาสอะไรบางอย่างยกตัวอย่างเด็กเนี่ยหรือเพื่อนนักเรียนที่นั่งเรียนในห้องเดียวกันกับเพื่อนนักเรียนที่นอนกินนอนด้วยกันอยู่โรงเรียนประจำด้วยกันอยู่ในห้องอยู่ในอาคารเดียวกันพวกเราคิดว่าคนที่กินนอนด้วยกันเด็กตั้งแต่เด็กเขาจะรักกันมีสัมพันธ์กันรักกันโตขึ้นเขาจะช่วยเหลือกันไหมเขาจะแน่นแฟนกว่าที่นั่งเรียนกันได้เฉยเช้าเย็นกลับบ้านตอนเช้าก็มาเรียนกับการที่เด็กอยู่โรงเรียนประจำหลังจากเลิกเรียนครูให้ทำการบ้านเล่นกีฬามีเวลาแล้วเขาได้ทำการบ้านด้วยกันเรียนด้วยกันนอนด้วยกันโตขึ้นเขาก็จะเป็นเขาก็จะรักกันช่วยเหลือกันถ้าเราบางทีเรามาคิดว่าเอาลูกเข้าเรียนประจำแล้วเป็นการไม่รักลูกมันไปแปลความหมายอย่างนั้นไม่ได้นะและอีกอย่างนึงผมว่าทำให้เราด้วยที่เสียโอกาสหรือไม่เราเอาไว้เป็นข้ออ้างก็ได้เพราะว่าเราก็จะบอกว่าต้องไปรับลูกเรียนสาเหตุทำให้งานไม่ค่อยหรือว่าทำงานไม่ค่อยได้หรือว่าไม่ได้ไปเรียนรู้อะไรหรือว่าบางทีมันเป็นข้ออ้างไงว่าเฮ้ยฉันต้องไปรับลูกไว้แล้วก็เพราะถ้าเอาลูกเข้าเรียนประจำเราจะไม่มีข้ออ้างไงเราก็จะถึงเวลาอบรมก็ต้องไปเวลาไปหาลูกค้าก็ต้องไปแต่นี่พอเรามีหน้าที่ไปรับลูกส่งลูกปุ๊บพอถึงเวลาไม่ได้เลยเราต้องไปรับลูกเรามีหน้าที่ไปรับลูกลูกก็กินข้าวอย่างอื่นไม่ได้ต้องกลับบ้านทำกับข้าวกินเหมือนที่การรักลูกเนี่ยบางทีเฮียก็ผมก็เข้าใจอ่ะนะแต่บางทีเราอาจจะมองอยู่ในมุมในแง่หนึ่งก็ลองที่เฮียเสนอหรือว่าพูดให้ฟังวันนี้ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีเป็นเจตนาที่ดีให้เราเอาไปคิดนะเอาไปปรึกษากันดูว่าเฮ้ยดูสิว่าถ้าเราทำงานคู่เราควรจะเอาลูกเข้าโรงเรียนประจำไหมการเข้าลูกเข้าโรงเรียนประจำไม่หมายความว่าเราไม่รักลูกแล้วไม่ได้ทำให้ลูกมีระเบียบวินัยนะแล้วศุกร์เย็นเราก็ไปรับวันอาทิตย์เย็นแล้วก็ไปส่งแล้ววันจันทร์ถึงศุกร์เราก็ได้ทำงานเต็มที่ดูอย่างคนที่เขาสำเร็จหรือเจ้าของสำนักงานเราก็ดูเห็นไหมขนาดเขาระดับนั้นแล้วที่เขาใหญ่เขายังไปนั่งเรียนกับสองคนเลยไอ้ทีบีทอชแปลเลอร์อะไรเนี่ยคุณสองคนถ้าคนหนึ่งเรียนคนหนึ่งไม่เรียนคนที่ไม่ได้เรียนต้องมาทำงานต้องมาดูแล
มาบริหารหน่วยงานมาดูแลตัวแทนแต่ไม่ได้เรียนไอ้คนไปนั่งเรียนก็ไปขายผมว่ามันจะทำให้คุณสองคนมันห่างกันมากขึ้นผมมองเห็นอนาคตเลยว่าจะเป็นยังไงฝากไว้เดี๋ยวจะดูว่าจะลองเช็คดูว่าคลิปนี้ขับรถที่จะไปอบรมเนี่ยที่ชลบุรีเนี่ยก็พอนึกอะไรได้ก็เลยเทียบเป็นประโยชน์กับน้องๆนะโอเคครับสวัสดีครับ